ว่าไงหมาน้อยว่าไงหมาน้อยโอ้ยแป๊บนึงแป๊บนึงเฮ้ยพร้อมยังวัยรุ่นเฮ้ยพร้อมยังเฮ้ยนี่ให้ดูสองฝั่งเลยตัวนี้นะครับผมม้าแดงตามที่ทุกคนเรียกร้องตัวนี้เนี่ยเฮียได้มาตั้งแต่ก่อนโควิดตั้งแต่ต้นปีแล้วพอได้มาปึ๊บโควิดซะด้วยพอได้โควิดพอจะพร้อมเอ้าลืมดีคอมันแถมดีคอคือในกล่องเนี่ยมันมีดีคอสีขาวมาให้แต่ปรากฏว่ารอบแรกนะรอบพิเศษเขาแถมดีคอสีทองมาให้แบบนี้นี่เฟี้ยวไปเลยเฮียก็จะติดดีคอสีทองไปเลยและตัวนี้นะมันลิมิเต็ดนะคือ 5,000 กล่องตัวนี้อยู่ที่ 2,285 นะครับแล้วก็รอไฟปรากฏว่าได้ไฟ LED ของบันไดมาไม่พอใจเอาของถูกดีกว่าเอาของจีนนะครับแต่คือว่าคุณภาพมันดีมันมีทั้งเสียงแล้วก็มันมีทั้งรีโมทนะครับเปิดปิดได้มีเสียงด้วยราคา 1,000 เองเฮ้ยถูกก็คือให้เฮียพอใจอย่างนี้นะฮะของแท้ก็มีนะเอ้านี่อยู่ข้างหน้าแล้วครับตัวนี้ครับม้าแดงยูนิคอนกันดั้มอาร์เมดอาร์มอร์ดีไชน่าเรดเวอร์ชั่นฟูลไซโครเฟรมโปรโตไทป์โมบิลสูตรปู๊ดเลยสีแดงอยากที่ทุกคนอยากให้เฮียรีวิวตัวนี้ก็คือว่าเอ้าไหนๆก็ไหนๆละเอามารีวิวแกะประกอบให้ทุกคนดูกันเลยจบในกล่องเดียวในคลิปเดียวเลยนะจ๊ะแกะเลยจ้าจะได้ไม่เสียเวลาเพราะว่าเดี๋ยวคลิปมันจะนานเกินไปนะจ๊ะนี่เฟี้ยวเราเคยแกะกล่องให้ดูแล้วแต่คือว่าอันนี้เราจะประกอบแล้วครับผมดูโอ้โหนี่ตัวนี้ครับมันเป็นแผ่นพิเศษนะครับก็คือจริงๆแล้วตัวนี้มันเป็น เล่มของยูนิคอนกันดั้มตัวสีขาวธรรมดานะครับมันเหมือนกันหมดทุกอย่างนะครับต่างกันที่สีนะครับมันก็เลยเป็นตามสไตล์ของบันไดเขาก็เลยมีแผ่นพิเศษมาให้ว่าตัวนี้เป็นสีแดงนะครับ okay. ตัวไหนใช้ไม่ใช้นะครับแล้วก็มีสติ๊กเกอร์ดีคอร์น้ำมาให้นะครับนี่ตัวนี้นะครับถ้าเปลี่ยนเป็นเดสทอยโหมดมันจะเป็นสีเหลืองตัวมันเป็นสีแดงเป็นไงเล่านี่ดูนับแผงกันดีกว่าเอาแบบ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 3031 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50นะครับมีเบสมาให้นะครับผมค่อนข้างที่เยอะแยะมากแล้วก็ตัวของมันเนี่ยเป็นสีแดงนี่อย่างที่ทุกคนได้ดูกันมันเป็นสีแดงธรรมดานะครับไม่ได้เป็นสีแดงเงานะครับนี่ประมาณนี้เฮ้ยแล้วก็ตัวของมันเนี่ยมีสีเทาแล้วก็สีน้ำตาลนะครับเยอะแยะมากมายเลยแผงมีเยอะมากนะฮะนี่ไม่ต้องพูดพร่ำทำเพลงเฮียจะไปประกอบแล้วเดี๋ยวเอามาให้ทุกคนได้ดูกันว่ามันหล่อแค่ไหนนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยแอบเห็นแวบๆนะครับผมนี่ดีคอร์มันก็เป็นสีทองมาให้แต่คือเฮียได้มาอีกอันหนึ่งก็ถือว่าจ้าบไปเลยทีเดียวแล้วก็มีสติ๊กเกอร์ที่ตาที่ไรเป็นสติ๊กเกอร์ฟอยล์ธรรมดานะครับผมเยอะปะล่ะเยอะปะล่ะไปประกอบกันเลยดีกว่าตัวนี้ไปเลยครับผมWe'll be right back.
มาแล้วเสร็จแล้วเป็นไงล่ะม้าแดงในที่สุดก็เสร็จแล้วนะครับก็เอามาให้ทุกคนได้ดูกันต้องขอโทษจริงๆคือม้าแดงนี่คือเกือบไปแล้วเนี่ยนี่เป็นไงประกอบเสร็จแล้วโอเครอไหมล่ะรอไหมล่ะรอโคตรอันนี้นะอยู่ในโหมดปกตินะครับผมซึ่งเดี๋ยวก็จะแปลงร่างเป็นเดสทอยโหมดให้ดูแต่คือว่าความเท่ของมันนะบอกเลยว่าโคตรเฟี้ยวอันนี้คือมันไม่ได้แปลงร่างนะแต่เฮียชอบท่านี้มากกว่านะแต่คือว่าเดี๋ยวจะแปลงร่างให้ดูก็คือว่าไซโครเฟรมของมันเนี่ยมันจะเป็นสีเหลือง okay. แต่คือว่ามันเป็นความพิเศษของสีเนี้ยในแอนิเมะเนี่ยมันไม่มีมันมีเป็นสีพิเศษก็คือว่าเป็นไชนีสเวอร์ชั่นนะครับผมเท่มั้ยสีมันดูดีมั้ยมันดูแบบตุ๊ดจีนมากอะตุ๊ดจีนเลยฮะ คือมันก็ดูแบบเท่ไปอีกแบบนึงอะนะฮะจากก่อนหน้านี้นี่เรามีตัวนี้สีขาวเห็นไหมอันนี้ก็คือไซโครเฟรมเป็นสีแดงชมพูอะไรประมาณนี้นะฮะเฮียก็ชอบประมาณนี้แหละก็เดี๋ยวจะประกอบอีกเดี๋ยวจะมีแบนชีอีกนะฮะแล้วก็จะมีสีทองสีทองนี่อยู่ในกล่องเลยก็คือว่าเดี๋ยวเอามาให้ดูนะฮะแต่คือว่าตัวนี้เท่ไหมล่ะบอกเลยว่าอลังการเหมือนกันเนี่ยคือตัวแรกอะไม่ได้ติดไฟตัวนี้ก็คือว่าติดไฟแล้วอย่างที่บอกไปคือใช้ไฟของจีนละกันไหนๆคือตัวนี้เป็นไชนีสเวอร์ชันก็ใช้ไฟ LED ไชนีสเวอร์ชันเหมือนกัน นะเท่ความเท่ของไฟมันเนี่ยอย่างที่บอกไปคือมันเปิดไฟได้ตัวนี้นะครับผมแต่คือว่าเนี่ยมันก็สามารถกดเปิดไฟได้ปึ๊บติดไหมเปิดทางนี้นี่เห็นไหมเห็นไหมเห็นป่ะมีไฟเห็นป่ะนี่ออกตาแล้วไฟออกตาเออโมโหโมโหดิกระพริบด้วยเป็นไงนี่ที่ตัวต้องแปลงร่างนะถึงจะเห็นเห็นป่ะมันมีไฟนิดหน่อยนี่แล้วก็พริบแล้วก็มีไฟที่ตาแล้วก็ค่อยดับไปแล้วก็เปิดใหม่แล้วก็เปิดอีกทีนึงนี่ตัวนี้เปิดไฟได้ทำอะไรได้อีกเฮ้ยมีเพลงด้วยอ่ะเนี่ยอันนี้คือชุดไฟของไชนีสเวอร์ชั่นแล้วถ้าเป็นเจแปนเวอร์ชั่นจะเป็นไงไม่มีไม่มี 5,000 บาทอันนี้ 1,000 บาทนี่คือเสียงเพลงเขาเลยใช่ไหมเป็นไงดูฮึกเหิมเนี่ยฮึกเหิมมากเพิ่มเสียงลดเสียงได้ด้วยแล้วขอดูรีโมทหน่อยโอ้เหมือนรีโมทรถเลยนะฮึดเฟี้ยวอ่ะแต่เพลงมันเหมาะกับสีตัวมากเลยอ่ะดูอลังการดูอะไรอย่างงี้มากรถเสียงด้วยเป็นไงโอ้โหโคตรเท่อ่ะเป็นไงเป็นกล่องไชนีสเวอร์ชันเข้าคู่กันเลยแต่ถ้าจะเป็นเวอร์ชันไม่มีอย่างนี้นะไม่มีแพงด้วยแพงด้วยปิดเสียงก่อนปุ๊บเรามาดูกันตัวของมันเนี่ยเห็นไหมเท่มั้ยมีไฟมีแอคชั่นเบสมีฐานคือเดี๋ยวจะแปลงร่างมาให้ดูว่าความเท่ของมันอ่ะมีอีกระดับนึงแต่คือว่าเบสของมันเนี่ยให้ปืนมาอีกนี่เห็นมั้ยแล้วก็ข้างหลังมีโล่ที่แปลงร่างให้อีกนี่เปียวแล้วก็มีเก็บปืนอยู่นี้อีก2อันนี่ครับแล้วก็มีบีมมาให้อีกคู่นึงโอ้โหทำไมโล่มันใหญ่กว่าอันนู้นน่ะคือมันเป็นในไอ้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะโหมดอะไรไม่รู้อ่ะคือเนี่ยความเท่ของมันใหญ่แต่คืออันนู้นไม่แน่ใจเฮียคิดว่ามันน่าจะมีอยู่ในกล่องนะแต่คือว่าไม่รู้ว่าไม่ได้ติดหรือเปล่านะจ๊ะแต่คือว่าเท่มะเท่มะโอ้โหสีแดงนี่ยิ่งถ้าเปิดเพลงใส่โคตรเท่เอาเปิดหน่อยเปิดหน่อยเท่าไหร่ดูอลังนะสุดยอดอ่ะโอ้ใส่ยี่ห้อนี้โอ้โหเป็นการเปิดตัวทุกอย่างสุดยอด
อ่ะปิดไฟให้ปิดเสียงก่อนนี่อ่ะเรามาดูหัวขยับเนี่ยขยับได้เนี่ยก้มเงยเนี่ยให้รายละเอียดได้ดีนะพอติดไฟไปแล้วมันก็ได้แขนเนี่ยยังขยับได้เหมือนเดิมนะครับงอขางอเข่าเอวอะไรเงี้ยคือจริงๆแล้วไม่อยากขยับอะไรมากแล้วก็อย่างที่บอกไปมีดีคอมาให้นะครับในกล่องเนี่ยมันเป็นดีคอสีทองก็จริงแต่คือมันเป็นสติกเกอร์เห็นไหมมันเป็นสติกเกอร์แต่เฮียมีดีคอที่เป็นดีคอน้ำอ่ะมาให้ซึ่งเฮียคิดว่าไม่ติดอ่ะติดดีคอนี่เป็นกว่าเพราะว่าในอนาคตอาจจะเอามาเคลือบเงานะครับก็เลยติดดีคอแบบนี้ไปก่อนแล้วค่อยว่ากันไปนะจะทำเมื่อไหร่ก็ได้แล้วว่าบางทีเนี่ยคือจริงๆแล้วประกอบไว้สาเหตุที่ประกอบคือประกอบให้ฝุ่นเกาะเฉยๆแค่นั้นเอง ไม่มีอะไรมากต้องบอกก่อนเลยว่าโคตรเท่ชอบนะคือถ้าเกิด LED ถ้าเกิดแบบบางคนเนี่ยมียูนิคอนเพอร์เฟคเกตอะไรพวกเนี้ยถ้าเกิดติดไฟแท้คือจริงๆแล้วถ้าติดไฟอ่ะติดไปเลยก็ดีแต่บางคนถ้าไม่ได้ติดไฟแล้วรื้อออกมาติดไฟใหม่อ่ะอันนั้นน่ะโคตรแบบโคตรน่าเบื่อคืองานหยาบเลยอ่ะแต่คือติดไปแล้วก็บางคนไม่อยากติดเพราะว่าราคาของไฟมันแพงราคาอยู่ที่ 5,000 อันนี้คือเลยมีตัวเลือกแล้วคือลองแล้วว่ามันโอเคก็เลยเปิดใจรับกับของที่มันไม่ใช่ของแท้แต่คือว่ามันรับได้คือว่าราคามันถูกแล้วคุณภาพเหมือนกันแล้วหรืออาจจะดีกว่านิดนึงนะครับแต่ราคาเนี่ยซื้อไอ้กล่องนึงให้ได้5กล่องเลยอ่ะก็เลยอ่ะโอเคใช้ของไชน่าเวอร์ชั่นเหมือนกันแล้วกันนี่พูดเหมือนดูดีป่ะไม่ได้บอกไม่ใช่ของจีนนะไชน่าเวอร์ชั่นเว้ยไม่ใช่ของจีนนะของไชน่านะไชน่าเวอร์ชั่นเท่ากับตัวนี้เป็นไชน่าเรดเวอร์ชั่นถูกต้องมันจะเป็นยังไงนะอ่ะโอเคไม่มีอะไรมากก็เกิดว่าไม่อยากจะให้ดาวให้ดาวถ้าเกิด5ดาวเต็มให้ไป50ดาวโอ้ยทะลุเลยโอ้ยเราติดม้าอยู่แล้วเห็นไหมเนี่ยติดม้าติดม้านะเดี๋ยวค่อยมาดูอีกทีเดี๋ยวมีสีน้ำเงินแบนชีกับสีทองอีกแต่พุ่งตรงอย่างเห็นสีทองมากเลยวันนั้นเห็นแบบต้องใส่ชุดลิเกประกอบเลยทีเดียวนะฮะถ้าใครอยากดูสีทองเร็วๆก็ฝากให้โอ้โหตามกูชิบหายเลยให้อันนี้ขึ้นไปสักแสนวิวไม่ถึง เอาแค่20วิวก็พอแล้วดีใจแล้วนะฮะอ่ะโอเคเดี๋ยวไปดูนะครับตัวเนี้ยรายละเอียดขาวเขิบพวกเนี้ยเปิดได้หมดตรงนี้แปลงร่างได้หมดข้างในเป็นสีทองนะครับผมสีเหลืองทองเดี๋ยวจะแกะให้ดูทำรีวิวให้ดูไอตัวทำภาพอินเสิร์ตให้ดูอีกทีนึงนะฮะไม่มีอะไรจริงๆคือไม่ได้อยากจะมารีวิวตัวนี้มันไม่ต้องรีวิวอะไรเลยเพราะว่าตัวของมันเนี่ยรีวิวตัวมันเองอยู่แล้วแต่ว่าที่เราจะต้องมาปิดคลิปรีวิวเพราะว่าคนตามชิปเป๋งเลย โอ้ลงคลิปอะไรม้าแดงม้าแดงม้าแดงโอเคเดี๋ยวพอเวลาพอรีวิวม้าแดงไปก็ต่อไปตามม้าทองเราก็วันนี้เราก็เลยปล่อยม้าสักหนึ่งตัวไปก่อนคือต้องบอกเลยว่าความสวยของมันเนี่ยโอ้โหมันต้องมีอยู่ในตู้อ่ะบอกได้เลยว่ามีอยู่ในตู้ไม่อยากจะป้ายยาเพราะตัวนี้ราคาแม่งโหดร้ายอันนี้คืออันนี้ต้องให้ดูก่อนนะว่ายังไม่ได้เป็น Destroy Mode นะก็ยังเท่ขนาดนี้นะโคตรจาบเนี่ยไฟไฟนี่พอถึงเวลาไฟมันดับเองไม่ต้องกลัวเห็นไหมเปิดนะครับเปิดนี่ไฟมันเรืองๆสวยนะถ้าตั้งไว้กลางคืนนี่โอ้โหบอกได้เลยว่ากระสือชัดเปิดเสียงเราจะจากไปกับเสียงเพลงของเขานี้นะฮะของบางอย่างบางทีนะมันมีแล้วมันไม่ต้องประกอบก็ได้แต่ถ้าเกิดมันไม่ประกอบมันก็คือดองหมายความว่าไงวะอ่ะนั่นแหละเนี่ยแหละมันคือเขาจะพูดว่าคือมันมีก็อุ่นใจอ่ะที่บอกว่าไม่ต้องประกอบก็ได้ผมรู้เหตุผลเพราะอะไรเพราะอะไรดูกล่องแล้วเนี่ยทำไมอ่ะโคตรสวยเลยเออแค่กล่องมันก็สวยแล้วใช่เนี่ยดูกล่องนี่โหโคตรเท่เลยนี่ตัวนี้นะใครอยากได้ก็ลองไปหาดูในตลาดท้องตลาดเห็นร้านหลายๆร้านเนี่ยมีอยู่นะครับเขาก็จะติดหน้าร้านอยู่เพราะว่าการติดม้าเนี่ยใครๆก็ติดได้ทุกหัวและแหงเลยนะครับผมนะฮะว่าจะเป็นม้าแดงม้าขาวม้าเขียวม้าทองคุณไปหาเอาถ้าคุณมีกำลังทรัพย์คุณซื้อเป็นมัดได้เลยเอ้ยไม่ใช่คุณซื้อมาทั้งกล่องได้เลยนะครับว่าตัวไหนแรงกว่ากันต้องบอกว่าแรงทุกตัวแรงทุกตัวดีทุกตัว
บอกได้เลยถ้าเกิดคุณซื้อม้าจีนนะโหยิ่งดีดเลยคือประกอบยากซื้อม้าแท้แต่ไฟไชน่าดีกว่าก็บอกเลยอย่าพูดอย่างงี้ไชน่าเวอร์ชั่นเว้ยอ่ะโอเคถ้าใครชอบฝากกด Subscribe ไลค์แชร์กันด้วยนะจ๊ะคลิปนี้สาระไม่มีนะครับผมมีแต่ป้ายยาร้วนๆไปก่อนครับถ้าใครชอบก็ไปหาดูแล้วก็อยากให้เรารีวิวตัวไหนก็บอกมาได้เลยนะครับผมหรือว่าเรายังไม่ได้รีวิวตัวไหนก็ตามมาได้กดรัวๆคอมเมนต์ด่าเข้ามาเลยรัวๆนะจ๊ะคลิปหน้ามาทำสี 2D กับตัวจิมดีกว่านะว่าจะเป็นยังไงนะฮะเฮียกำลังฝึกสอนทำสีแบบในอนิเมะ 2D แบบในหนังสือการ์ตูนหรือในอนิเมะเลยนะฮะถ้าดีแล้วก็จะมาแนะนำให้ทุกคนได้ดูกันนะครับผมอ้าวโอเควันนี้ไปก่อนครับผมถ้าใครชอบฝากกด Subscribe ไลค์แชร์ให้เป็นกำลังใจให้เฮียด้วยนะครับผมเจอโฆษณาอย่ากดข้ามนะมึงเป็นกำลังใจให้เฮียด้วยไปแล้วครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับเท่เน่เน่เปิดเสียงว้าฮึ่มเหิมมาฮึ่มเหิมมาWe'll be right back.